ต่อไปจะเป็นการจัดการเกี่ยวกับไฟล์ในรายวิชาอาจารย์ผู้สอนสามารถที่จะอัพโหลดไฟล์เพื่อเก็บไว้ในรายวิชาโดยไปที่เมนูทางด้านบนเลือกไฟล์จะปรากฏโฟลเดอร์ชื่อว่าเอกสารประกอบของคลาสให้คลิกเข้าไปที่โฟลเดอร์นี้หากอาจารย์ต้องการที่จะอัพโหลดไฟล์ซึ่งอาจจะประกอบไปด้วยไฟล์เอกสารประกอบการสอนซึ่งมีทั้ง Word และ PowerPoint ไฟล์งานต่างๆไฟล์แบบฝึกหัดให้คลิกที่ปุ่มอัพโหลดแล้วทำการเลือกไฟล์ไฟล์ก็จะถูกอัพโหลดเข้าไปเก็บไว้ในรายวิชาดังกล่าว